ีคนมาประมูลชั้น 2,222 บาทป๊าดเอาไปมูมูอะไรลุงๆเอาไปเลี่ยมกรอบของขังพ่อแม่เดือดมากจริงๆค่ะกับศึกประมูลไม้แขวนเสื้อของพระแม่บีมาติกาซึ่งแต่ละคนก็แข่งใส่ราคาแบบไม่มีใครยอมใครงานนี้ราคาจะไปจบลงที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะมีคนมาประมูลชั้น 2,222 บาทคุณวาลีป๊าดพวกเธอเอาไม้แขวนเสื้อฉันไปทำอะไรอ่ะฉันถามหน่อยพวกเธอเอาไม้แขวนเสื้อฉันไปทำอะไรอ่ะฮะนี่ไม้แขวนเสื้อฉันฉันอุตส่าห์สั่งมาแล้วเป็นโลโก้งานแต่งงานฉันของขังของขังในฉันทำอะไรเอาไปบูชาหรืออะไรไม้แขวนเสื้อฉันมันสวยให้เอาไปทำอะไรกี่อันอันเดียว ขอพี่เอาไปทำอะไรตอนนี้199แล้ว299แล้วอะเอาไปมูมูอะไรลูกๆพวกเธอเอาไปเลี่ยมกรอบเธอไม้แขวนเสื้อเลี่ยมกรอบคล้องคอได้ด้วยเหรอ199 300 300ไม่แขวนเสื้อ300แล้ว300แล้วประดับบ้าน300แล้วลูกของขังพ่อแม่พวกเธอก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยพวกเธอหาว่าฉันเป็นคนตลกพวกเธอก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากจะให้ฉันเอากระเป๋าชาแนลของฉันมาที่199บาทแล้วเนี่ยพวกเธอยังให้ฉันเนี่ยประมูลไม้แขวนเสื้อฉันอีกฮะ444มีคนประมูลมา444แล้วนะพวกเธอมีคนประมูลไม้แขวนเสื้อฉันมา444แล้วนะ500ก็มาแล้วนะเธอ500มาแล้วนะไม่แขวนเสื้อ500นะ500เมื่อกี้คุณอะไรอ่านไม่ทัน999คุณหมามีฮาดิ999แล้วพวกเธอ999แล้วพวกเธอไม่แขวนเสื้อชั้นคุณทั้งหมามีฮาดิคนดูเป็นหมื่นไหนมีคนประมูลบ้างหรือเปล่าแม่ปิดดิดเร็วคุณ999คุณหมามีฮาดิแคปหน้าจอมีอุ๊ย1999งดทักซักผ้าอยู่1900เดี๋ยวก่อน1,999งดทักซักผ้าอยู่1,099บาทเธอลูกฉันจะตื่นไหมเนี่ย1,099บาทมีใครเอาอีกไหมประมูลไม้แขวนเสื้อ1,099บาทไม่มีองค์มีแต่ไม้แขวนเสื้อลูกไม้แขวน 2,000 ใครเนี่ยเธอมาประมูลไม้แขวนฉัน 2,000 ทำไมคุณไลเฟิลคุณไลเฟิลตลกหรือเปล่ามีคนมาประมูลไม้แขวนเสื้อฉัน 2,000 พวกเธอจะบ้าตายพวกเธอมีคนดูเท่าไหร่เนี่ย 9,900 มีคนมาประมูลไม้แขวนเสื้อฉัน 2,000 คุณไลเฟิลเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงสาวบีมาติกาหรือที่หลายคนเรียกขนานนามกันว่าพระแม่บีมาติกาเพราะสาวบีเคยเป็นแม่สื่อให้กับแก้มบุ๋มปรียาดาได้พบรักกับนักธุรกิจทายาทโรงพยาบาลดังพีทกันตะพรมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอพระแม่บีมาติกายังเคยเป็นแม่สื่อให้กับพิธีกรหนุ่มกันตถาวรได้พบรักกับสาวสวยสุดเซ็กซี่พลอยอัยดาจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันในที่สุดทำเอานักแสดงสาวแจ็คกี้ไม่รอช้ารีบนำพวงมาลัยมาไหว้ขอให้พระแม่บีมาติกาช่วยหารักแท้สเปคผิวค้ำดำแดดพันไทยให้หน่อยเช่นเดียวกับซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอัมพัชราภาก็ขอเกี่ยวก้อยลัดคิวพระแม่บีมาติกาให้ช่วยหารักแท้เช่นเดียวกันแล้วงานนี้แฟนคลับจะอยู่เฉยๆได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะจึงขอประมูลไม้แขวนเสื้อของบีมาติกาอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครเพื่อเป็นของขลังเก็บไว้เพื่อจะได้เจอรักแท้กันบ้างในคลิปครั้งต้นนั่นเองค่ะซึ่งคนที่ประมูลได้ไม้แขวนเสื้อของพระแม่บีมาติกาก็มารีวิวกันบ้างนะคะเพื่อครั้งหน้าแอดจะเข้าไปประมูลบ้างเพราะว่าแอดก็อยากจะเจอรักแท้เหมือนกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ